ทำยังไงดีกลุ่มคนฟังเพลงที่เราทำเนี่ยที่เราชอบเนี่ยมีน้อยแต่เราอยากจะให้คนฟังมีมากยิ่งขึ้นกลุ่มคนฟังขยายฐานนะครับมากยิ่งขึ้นต้องดูก่อนว่าเฮ้ยแนวเพลงที่เราทำเนี่ยมันลึกมากแค่ไหนมันหลอนมันหลุดโลกมากแค่ไหนอาจจะเป็นแนวอย่างพวกแนวแอมเบียนที่แบบกลุ่มคนฟังน้อยแน่นอนนะครับเราจะทำให้ไอแนวแอมเบียนของเราเนี่ยเฮ้ยมันมีคนฟังมากขึ้นได้ยังไงนะครับแอมเบียนคือพวกเสียงต่างๆรอบๆตัวเราเนาะเสียงอากาศเสียงแอร์เสียง อาจจะรวมถึงพวกโฟเล่พวกเสียงเดินพวกเสียงอะไรอะห้องเสียงรูมอะไรอย่างเงี้ยเสียงในห้างอะไรเงี้ยนะครับเสียงจิ้งหรีดกลางทุ่งอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือแอมเบียนดนตรีแนวแอมเบียนมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบลอยๆแล้วก็มันเลยทำให้มีคนที่เป็นกลุ่มคนฟังตรงเนี้ยน้อยนะครับเราจะทำยังไงดีสมมุติว่าเป็นแนวแอมเบียนเนาะเราอาจจะทำจับไอ้พวกแอมเบียนพวกเนี้ยมาทำเป็นมีพิชโน้ตนะครับมีจังหวะทำเป็นลูปจังหวะขึ้นมานะครับแอมเบียนทำได้เสียงที่เกิดมาทุกเสียงมันมีไทมิ่งคือริทึมนะครับอยู่แล้วส่วนตัวพิชโน้ตเนี่ยเราสามารถทำนำมาแซมลงในคอมพิวเตอร์มิวสิกได้อยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับเนาะยิ่งในปัจจุบันนี้เครื่องมือแพดอะไรต่างๆมีเยอะมากๆแล้วทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลองศึกษากันดูเนาะทีนี้พอมันมีไทมิ่งกับพิชโน้ตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนฟังพอที่จะจับต้องได้ง่ายขึ้นและไม่หลุดลอยแบบว่าให้แอมเบียนให้ฟังอะไรนะครับนี่เริ่มมีจังหวะเริ่มมีพิชโน้ตเข้ามาบ้างแล้วนี้เราก็ต้องดูต่อไปว่าเฮ้ยเราสามารถปรับแนวของเราอ่ะให้มันป๊อปขึ้นให้มันเข้าใจมากง่ายมากขึ้นได้มากแค่ไหนนะครับผมต้องลองปรับดูเนาะผมยกตัวอย่างค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะอันนี้สมมุติเนาะเอาอย่าง Radiohead เชื่อว่ากลุ่มคนฟังที่แบบชอบ Radiohead จริงๆเลยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับคือมันไม่เมนสตรีมอ่ะเราจะสามารถปรับจากแนวเพลงของ Radiohead เนี่ยให้มันป๊อปขึ้นมาได้อย่างไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องพวกปรับทางคอร์ดขึ้นมาไหมหรือว่าทางคอร์ดเหมือนเดิมซาวอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอาจจะเป็นเรื่องเมโลดี้หรือว่าการเล่าเรื่องให้มันเข้าถึงคนฟังได้ง่ายขึ้นลองปรับดูเล็กๆน้อยๆครับเอาเท่าที่เรารับได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยปรับไปแล้วจนนี่แบบมันหลุดไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความชอบของเราเลยอ่ะมันไม่ใช่โดยสิ้นเชิงเอาใจคนฟังอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ได้ไม่นานคือปรับแล้วอย่าลืมที่จะต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราโอเคกับมันไหมนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ถ่ายทอดออกไปถ้าเราไม่โอเคแน่นอนเราถ่ายทอดไม่ดีแน่นอนนะครับลองลุยกันดูแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ